อนแรกเราไม่ได้ลงชุมชนนะครับเราก็เลยตั้งคอนเซปต์ครั้งแรกไว้ว่าเอ๊ะมันเปลี่ยวขนาดนี้เนี่ยตั้งชื่อเล่นๆกันว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนที่เยี่ยวเป็นที่เที่ยวดีไหม แต่พอมาลงชุมชนจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการของชุมชนเนี่ย เขาไม่ได้อยากให้มันคึกคืนขนาดนั้นเพราะว่าเขาอยากจะอยู่เป็นที่อยู่อาศัย จริงๆตรงนี้มันเป็นเรสซิเดนต์ครับเป็นที่อยู่อาศัยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ามีใครกล้ามาปล่อยอะไรเรียบร้อยแล้วสว่างมากครับสว่างแบบคือถ้ายังมาอยู่นี่ถือว่าโกรธครับต้องโกรธต้องโกรธแล้วนะที่นี่โอเควันนี้ City Defy จะพาทุกคนไปเที่ยวงาน Bangkok Design Week 2024ภายใต้ธีม Reapable Scape คนยิ่งทำเมืองยิ่งดีเทศกาลสร้างสรรค์ที่จะชวนทุกคนมาร่วมลงมือทำเพื่อเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และเป็นเมืองที่น่ารักนะครับและสถานที่ตรงนี้ที่จะพาทุกคนมาคือตรอกเล็กๆแถวข้าวสารที่เป็นทางสัญจรสาธารณะที่ไม่มีอยู่ใน Google Map นะครับแต่คนพื้นที่จะเรียกว่าปัญหาพื้นที่ไม่ปลอดภัยเป็นจุดเสี่ยงเกิดอาชญากรรมนี่คือโจทย์ที่ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตรอกนี้น่าอยู่ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวด้วยผลงานสร้างสรรค์ของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบและหลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรหลักสูตรนานาชาตินะครับแล้วตอนนี้นะครับทุกคนเจมก็นั่งอยู่กับอาจารย์เอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมเป็นอาจารย์พิเศษนะครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับแล้วตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากรครับหลักสูตรนานาชาติศิลปะการออกแบบครับผมก็โปรเจกต์นี้ก็มาร่วมทำกับเพื่อนๆครับเพื่อนๆนักศึกษาในคลาสด้วยกันครับผมทีนี้ครับก่อนที่จริงที่จริงจะแอบมองสำรวจไปแล้วตอนนี้มันเป็นบริเวณที่กิ๊บเก๋อยู่เลยกล้ามากทุกคนทีนี้จำอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้กับทุกคนฟังหน่อยครับว่าก่อนที่มันจะมาเป็นแบบนี้ในปัจจุบันนะครับในอดีตมันเป็นยังไงต้องบอกขอท้าความนิดนึงครับว่าตอนนี้นะครับเป็นพื้นที่ตรงนี้ที่เรานั่งอยู่เป็นสถานที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นผู้เช่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ17หลังด้วยกันครับผมพื้นที่ที่เราทำการจัดการบริหารจัดการออกแบบเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนกลางครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ทรัพย์สินเขาเปิดให้เป็นทางสาธารณชนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยส่วนกลางยังไม่ค่อยมีใครดูแลก็อาศัยชุมชนครับดูแลทีนี้ด้านนอกเนี่ยนอกจากทางสัญจรทั่วไปเนี่ยกลายเป็นว่าข้างนอกมืดมากครับตอนกลางคืนเพราะด้านถัดไปซอยหนึ่งเป็นตอกข้าวสารก็ประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มขึ้นไปจนถึงตีสองเนี่ยจะเป็นทางสัญจรของนักท่องเที่ยวครับคนจะเดินจากตอกข้าวสารมาเรียกรถฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ครับเดินจากทางฝั่งทางรามบุตรีครับมาฝั่งตานีเพื่อบางทีเรียกรถแล้วก็มาที่อาคารจอดรถกทม.ครับผมแต่การเดินผ่านนั้นก็ต้องหาเพื่อนมาครับเพราะว่าจะมืดมากแล้วก็เปรียวกระทั่งบางทีในซอยก็จะมีคนเข้ามาแอบใช้เป็นห้องน้ำครับแอบเข้ามาฉี่กันแต่ไม่มีห้องน้ำอยู่จริงเพราะว่าตอกนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันในนี้ว่าไปห้องน้ำไปที่ไหนอ๋อมาที่นี่ครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติบางทีอาจจะแบบดื่มกันบ้างแล้วแล้วก็มาเห่าก็มาบอมกันที่ประตูเนี่ยครับพ่นสเปรย์แอบพ่นกันเต็มไปหมดเลยชาวบ้านก็จะบ่นตอนแรกเราไม่ได้ลงชุมชนนะครับเราก็เลยตั้งคอนเซปต์ครั้งแรกไว้ว่าเอ๊ะมันเปรียวขนาดนี้เนี่ยตั้งชื่อเล่นๆกันว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนที่เยี่ยวเป็นที่เที่ยวดีไหมแต่พอมาลงชุมชนจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการของชุมชนเนี่ยเขาไม่ได้อยากให้มันคึกคืนขนาดนั้นเพราะว่าเขาอยากจะอยู่เป็นที่อยู่อาศัยจริงๆตรงนี้มันเป็นเรสซิเดนต์ครับเป็นที่อยู่อาศัยในตอนกลางคืนเขาอยากพักผ่อนอันนี้ก็คือปากซอยที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆแล้วตรงนี้นะครับที่เป็นจุดที่มืดแล้วก็เปรียวก่อนที่เราจะมาเริ่มทำโครงการนี้กันนะครับผมบริเวณทั้งหมดเนี่ยถ้ามองจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยจะเป็นไฟแสงสีเนี่ยเหลืองเขียวแดงน้ำเงินต่างๆนานาเลยนะครับแล้วก็ข้างในนี้จะเป็นหลุมสีดำๆมืดๆเลยตอนกลางคืนใช่ไหมครับใช่คือจริงๆ2ทุ่มก็มืดแล้วครับพอข้างหน้าก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสตรีทฟู้ดครับผมจะขายเบียร์ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างๆบริเวณนี้เพราะฉะนั้นแถวนี้นะครับทุกร้านเขาจะไม่มีห้องน้ำครับเนี่ยครับก็ปล่อยมาตรงนี้เลยตรงนี้จะเป็นห้องน้ำเวลาทำหาห้องน้ำทุกคนก็ซอยนี้เลยใช่ไหมโดยอัตโนมัติโดยปากต่อปากรู้กันเองนี่ครับทีนี้ชาวบ้านที่อยู่17หลังคาเรือนนี้ก็อาจจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็ใช้วิธีตื่นเช้ามาทำความสะอาดกันเองโอเคตอนแรกเราจะทำสีสันสดใสนะครับแต่พอมาดูสถานที่จริงปุ๊บเฮ้ยไม่ได้ละข้างนอกก็สีสันต้องเบรกแล้วครับต้องทำช็อคสเปซขึ้นมาอันหนึ่งตึ้งแล้วก็เข้ามาในนี้เสร็จปุ๊บก็หลังจากที่ลองถามก็ดูก็คุยกับชาวบ้านผู้อยู่อาศัยในนี้ก็สรุปได้ว่าถ้ามันมีสายตาทุกสายตาของคนที่อยู่ในนี้เนี่ยคอยจับจ้องอยู่เนี่ยคนที่จะเข้ามากระทำความผิดหรือทำอะไรที่มันไม่ดีกับพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่กล้างั้นโอเคงั้นเราใช้กระจกแทนตาทุกคนนะสะท้อนเลยใช่ครับแล้วก็
แอบครับแอบใช้แสงสีขาวที่เป็นเส้นๆที่มันวุ่นวายเนี่ยครับผมสื่อสารกับข้างนอกนิดนึงว่าตรงนี้เป็นสเปซแห่งความวุ่นวายที่เราต้องการตัดออกแล้วว่าคนข้างในเขาอยากจะพักผ่อนใช่เขาไม่ได้อยากจะบันเทิงถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ามีใครกล้ามาปล่อยอะไรเรียบร้อยแล้วสว่างมากครับสว่างคือถ้ายังมาอยู่นี่ถือว่าโกรธครับต้องโกรธต้องโกรธแล้วนะที่นี่โอเคครับคอนเซปต์ก็เริ่มจากห้องนี้ก่อนครับครับผมแสงสีขาวที่จะนำพาความสว่างความปลอดภัยเข้าไปสู่ชุมชนข้างในครับแล้วก็จะนำพาความสงบไปที่ปลายทางถ้าสังเกตกราฟิกนะครับจะเริ่มเห็นว่าที่พื้นเนี่ยจะเป็นกราฟิกของดอกลำพูครับผมครับจะเริ่มตั้งแต่ดอกที่กำลังตูมนะครับแล้วค่อยๆเบ่งบานไปเรื่อยๆจนถึงปลายทางข้างสองข้างตัวใช่ครับก็สืบเนื่องมาจากจริงๆแล้วคอนเซปต์แรกเลยเนี่ยที่ผุดขึ้นมาเป็นก้อนขึ้นมาก่อนก็คือ 1. ทางทรัพย์สินทางเจ้าของสถานที่อยากให้มีกราฟฟิตี้เพื่อดึงคนเข้ามาครับพอคนเข้ามาเยอะเนี่ยโอเคช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับจะได้ช่วยให้ซอยเนี่ยไม่เปรียวแล้วก็เรคคอมเมนต์คือขอแสงสว่างก็อันนี้นะครับแสงสว่างที่ลอยอยู่กลางอากาศทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วในสเก็ตแรกอยากจะให้มันเป็นรูปทรงเรียบง่ายอะไรสักอย่างที่ลอยอยู่กลางอากาศที่สามารถสร้างบรรยากาศเกิดความแตกต่างขึ้นมาได้ครับแล้วตัวกำแพงสองข้างทางอันนี้ก็เป็นผลงานเหมือนกันใช่ครับผลงานต่างๆเนี่ยฝั่งนี้จะเห็นเป็นเหมือนเป็นอีกเลียนเป็นส่วนผสมของอาหารต่างๆซึ่งข้างหน้าเนี่ยครับก็จะเป็นร้านอาหารไทยนะครับเขาก็จะดึงส่วนผสมที่เป็นเขาเรียกว่าสไปซ์ซึ่งเป็นแนวความคิดของเขานะครับกระเทียมอะไรใช่เป็นเครื่องเทศต่างๆแล้วปลายซอยก็จะใช้คอนเซปต์เดียวกันครับแต่ว่าจะดึงความสไปซ์จากร้านกาแฟครับจะเป็นเครื่องเทศต่างๆเป็นเลมอนเป็นอะไรอย่างนี้ครับที่ปลายซอยแล้วอย่างตรงนี้ครับอาจารย์อันนี้คืออะไรครับเนี่ยตรงนี้น่าสนใจจริงๆซอยนี้นะครับครับถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยตอนกลางคืนมันไม่ใช่แบบนี้เลยนะครับเราจะเห็นว่ามีรั้วครับผมจริงๆรั้วเนี่ยทำขึ้นมาโดยผู้เช่าอันนี้ครับครับผมเพราะว่าไม่อย่างนั้นตรงนี้เนี่ยคนก็เข้าไปโอ้โหจะเป็นที่เหมาะมากใช่ๆที่จะประกอบกิจอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่เพราะอันนี้ก็ตรงนี้ก็ไม่ตัดนี่ดาร์กมาแล้วใช่แล้วอันนี้เนี่ยคือมืดแล้วในมืดอีกทีนึงครับครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราจะเอางานที่เป็นงานอินสตาเลชั่นแบบแนวแสงไฟเนี่ยไปติดไปที่ปลายกำแพงเพราะฝั่งนี้เนี่ยส่วนใหญ่ตอนกลางวันเนี่ยจะมีคนเข้ามาถ่ายรูปครับครับผมกำแพงเนี่ยสวยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมไฟเบาๆที่กำแพงเพื่อให้คนเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็เอาจุดสนใจไว้ที่ปลายซอยเพื่อที่เขาสามารถเปิดรั้วได้พื้นที่ดูสว่างแล้วก็ปลอดภัยขึ้นครับโอเคครับอันนี้ก็จริงๆก็แอบเป็นการแก้ปัญหาอยู่นิดนึงเพราะว่าบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับจากหน้าปากซอยเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาจอดรถมอเตอร์ไซค์กันอ๋อเพราะฉะนั้นพอมีน้องคนนี้ก็จะจอดไม่ได้จอดไม่ได้แล้วครับ okay. คืออาจจะต้องเกรงใจน้องนิดนึงโอเคแล้วได้ทั้งความสวยงามแล้วก็แก้ปัญหาด้วยทุกคนเจ๋งมากอาจารย์ครับแล้วอย่างข้างหลังที่เป็นตัวเนี่ยครับอิฐกับเสาอันนี้คือมีมานานแล้วหรือยังครับหรือว่าเป็นกำแพงดั้งเดิมครับถามกับทางสำนักทรัพย์สินเนี่ยแกแจ้งว่าเป็นแนวกำแพงกันไฟนะครับซึ่งจริงๆเราเคยถูกไฟไหม้ไปเหมือนจะหลายครั้งด้วยไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วก็ดำๆอันนี้เลยใช่แล้วก็เหลือสภาพที่จริงๆกลับกลายเป็นสภาพที่น่าสนใจครับเป็นเท็กเจอร์ที่น่าสนใจก็ทั้งกำแพงนี้และกำแพงด้านหน้านะครับเป็นแนวกันไฟของอาคารด้านหน้าทั้งสองฝั่งที่ติดถนนนะครับหลังจากทำโปรเจกต์นี้เราก็เลยคิดวิเคราะห์กันแล้วก็ตั้งชื่อซอยเนี่ยครับที่เป็นถนนที่ไม่เคยมีชื่อมาก่อนเนี่ยตามกำแพงนี้ครับว่าเป็นตอกกำแพงอิฐตอกกำแพงอิฐทีนี้ครับอาจารย์ก็คือเหมือนที่จำคุยกับอาจารย์ไปเมื่อกี้ว่าก็คือตัวข้างหน้าเนี่ยก็เริ่มมาปอตอนแบงคอกดีไซน์วีคใช่ไหมครับใช่ครับจำอยากรู้ว่าถ้าพองานนี้จบเพราะว่างานจัด9วันใช่ไหมครับหลังจากนี้ซอยนี้จะเป็นยังไงต่อไปครับจริงๆแล้วนะครับในแผนที่เราทำกันไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยเราอยากจะปรับสภาพชุมชนให้มีความเป็นอยู่อาศัยที่ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ทิ้งไฟไว้แค่9วันแล้วก็ปิดอันนี้เราจะทิ้งไว้เบื้องต้นนะครับเป็นเฟสแรกที่ทดลองคือ1เดือนก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นสำนักทรัพย์สินอาจจะพิจารณาทิ้งไว้อีก2เดือนเพื่อดูว่าผลการเรียกว่าเป็นผลการวิจัยแล้วกันครับเราทดลองดูว่ามันสว่างแล้วมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็มีการเก็บสถิติกันอีกทีนึงครับก็แสดงว่าจบงานไป9วันไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะเคลียร์ไปนะครับก็จะอยู่ต่อไปอีกน้อยเดือนนึงแล้วก็เราก็จะค่อยๆดูไปครับว่าการทดลองแบบนี้มันได้ผลมั้ยถ้าได้ผลก็น่าจะอยู่ยาวๆเลยมั้ยครับอาจารย์ใช่ครับก็จากที่คุยกับอาจารย์ไปเมื่อกี้ครับพอมันเป็นกิจกรรมหรือว่าโปรเจกต์ที่มันต้องขอความร่วมมือจากชุมชนครับเจ๊ก็เลยอยากถามว่ามันมีความยากง่ายตรงไหนมั้ยครับเราใช้คำว่าเรามาทำความเข้าใจเขาดีกว่าครับเพราะว่าเขาก็อยากใช้ชีวิตปกติโดยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาดีไซน์แล้วก็มาทำเนี่ยจะต้องไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตเขามากนะครับก็จริงๆให้ความร่วมมือ
จากชุมชนทุกหลังที่อยู่เนี่ยครับดีมากเลยนะครับการติดตั้ง17หลังแต่อาจจะอยู่ไม่ครบแต่บ้านนู้นบ้านนี้โอ้เอาของมาให้ยืมมาคอยดูแลนักศึกษาที่มาคอยเพ้นรูปตอนกลางคืนที่เปลี่ยวเขาก็มาคอยดูว่าอ้าวมีใครมาทำอะไรไหมอะไรเงี้ยครับคอยส่งน้ำให้ส่งข้าวให้ก็น่ารักมากครับชุมชนนอกจากงานจิตรกรรมงานออกแบบแสงที่จัดแสดงตลอดทั้งตรอกกำแพงอิฐนี้ก็ยังมี Exhibition ของนักศึกษาที่จัดแสดงงานออกแบบที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของย่านนี้อยู่ด้วยนะครับอาจารย์ฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผลงานที่ตั้งโชว์อยู่ข้างหลังพวกเรานี่คือเป็นผลงานใครบ้างครับอ๋อต้องบอกก่อนว่าในทั้งหมดข้างหลังนี้นะคะเป็นผลงานจากนักศึกษาปริญญาเอกแล้วก็ปริญญาโทนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ในนี้จะเป็นผลงานของนักศึกษาปริญญาโทนะคะที่มาจากหลากหลายเขาเรียกหลากหลายสาขาวิชานะคะเป็นนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยนักศึกษาจีนนะคะแล้วก็นักศึกษาสิงคโปร์นะคะแล้วก็ผลงานที่เห็นเนี่ยค่ะจะมีตั้งแต่งานเสร็จกระดาษลางงานเท็กซ์ไทล์นะคะหรือแม้กระทั่งงานแฟชั่นนะคะแล้วก็รวมถึงงานจิวเวลรี่ต่างๆนะคะงานชิ้นนี้เป็นงานแฟชั่นนะคะเป็นงานที่พัฒนามาจากแนวคิดเรื่องของบริกวอลนะคะเป็นเท็กซ์เจอร์ที่อยู่บนกำแพงอิฐนะคะที่เป็นซากปรักหักพังผลงานชิ้นนี้เป็นของนักศึกษาปริญญาเอกจากประเทศจีนนะคะส่วนข้างหลังนี้ก็คือเป็นบริกวอลเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะที่ต้องการจะถ่ายทอดความเป็นบริกอาวอร์มาแต่ว่าอยากทำงานศิลปะที่ให้คนที่มาชมงานนะคะได้สามารถอินเทอร์แอคแล้วก็เขียนเพ้นอะไรได้แล้วก็รวมถึงเขาก็จะออกแบบโลโก้ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนะคะในย่านข้าวสารที่มีการคมนาคมด้วยตุ๊กๆหรือเรื่องของอาหารสตรีทฟู้ดต้มยำก็จะมีงานเห็นดอกบัวด้วยดอกบัวด้วยใช่ค่ะถัดมางานชิ้นนี้จะเป็นงานนักศึกษาคนนี้เขาจะทำเรื่องของการ์ตูนถ้าเกิดเข้ามาดูใกล้ๆนะคะตัวการ์ตูนเหล่านี้ค่ะมาจากคาแรคเตอร์ของคนในชุมชนที่นักศึกษาได้ลงมาสัมภาษณ์นะคะจะมีตั้งแต่คุณยายที่นั่งอยู่หน้าบ้านน้องๆหรือว่าจะเป็นพนักงานทำความสะอาดถูกต้องใช่แล้วเขาก็ถ่ายทอดออกมาให้เป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันหรือแม้กระทั่งอันนี้นะคะเป็นพนักงานกทม.คนกวาดขยะน่ารักมากเลยเขาดีไซน์มาน่ารักมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์คือตอนที่เจมเดินเข้ามาเจมแบบเห็นมีน้องดอกไม้อันเบลเลอร์มอยู่ข้างในเจมอยากจะรู้มันคืออะไรครับอาจารย์พาเจมไปดูนะครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่เลยครับที่เจมหมายถึงอ๋อใช่ค่ะอันนี้เป็นดอกลำพูนะคะเดี๋ยวเชิญเข้ามาชมต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นผลงานที่หลายๆคนที่มาชมงานก็จะตื่นเต้นเพราะว่าเอ้ยในห้องนี้มีดอกอะไรอยู่นะคะมันขยับด้วยนะทุกคนใช่ค่ะใช่ค่ะผลงานชิ้นนี้ก็เป็นของนักศึกษาปริญญาเอกนะคะเขาต้องการจะเชื่อมโยงความเป็นดอกไม้ในย่านนี้ค่ะดอกลำพูร่วมกับเทคโนโลยีที่เขาสนใจในการทำวิจัยนะคะเขาก็เอาเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ค่ะการมูฟเมนต์นะคะมาสื่อผ่านดอกไม้ที่เขาเรียกว่ามันมีชีวิตชีวาเหมือนมันต้องการแสงแดดต้องการอากาศนะคะก็เฉกเช่นกับเขาเรียกคนในชุมชนนะคะที่อยู่รวมกันนะคะมันก็ต้องเราต้องการความแบบมีอิสระมีพื้นที่ของเราก็ถ่ายทอดมาเป็นกึ่งงานอินสตาเลชันแล้วก็มีทั้งการลูกเล่นของการเคลื่อนไหวได้กับในพื้นที่ก็น่าสนใจอย่างยิ่งค่ะเก๋มากครับทุกคนขยับจริงๆนะลองดูดีๆอาจารย์ครับ Bangkok Design Week ในปีนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Livable Scape คนยิ่งทำเมืองยิ่งดีใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้จะมีคำถามเล็กๆน้อยๆครับอยากจะถามอาจารย์ก็คือศิลปะมันเกี่ยวข้องกับเมืองยังไงครับโอ้สำคัญมากเลยนะคะเมืองจะพัฒนาได้ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาคนนะคะแล้วคนเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ชุมชนนะคะมีชีวิตชีวาฉะนั้นการที่เราจะทำให้ชุมชนนะคะกลับมามีชีวิตชีวานะคะแล้วก็คนมีความสุขอยู่ในย่านชุมชนเนี่ยศิลปะนอกจากจะให้ความสวยงามกับชุมชนแล้วแต่ศิลปะงานศิลปะที่เราเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นวอลเพนติ้งหรือจิวเวลรี่ต่างที่เราเห็นเนี่ยมันสื่อสารผ่านความสวยงามแล้วแต่ว่าในบางนัยยะงานศิลปะก็สามารถสร้างความจันลงใจให้กับผู้ชมได้นะคะจึงเห็นได้ว่าศิลปะมีความสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนชุมชนแล้วก็เมืองนะคะก็ทำให้คนค่ะมีความเขาเรียก
ผ่านความเป็นศิลปะทำให้คนมีจิตใจที่จะโล่งมีความเอื้ออาทรมองสิ่งที่เขาเรียกไม่สวยงามให้กลับมาสวยงามได้ศิลปะจะเป็นตัวเชื่อมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันแม้โปรเจกต์นี้จะเป็นการท้าทายเหล่านักสร้างสรรค์ให้ได้ทดลองออกไอเดียแก้ปัญหาเมืองจากโจทย์ที่มีอยู่จริงแต่ City DeFi เชื่อครับว่าความน่าอยู่ของเมืองคือหัวใจสำคัญเจมหวังว่าการทดลองเหล่านี้จะสามารถต่อยอดให้งานออกแบบให้งานสร้างสรรค์นำไปใช้ได้จริงและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนให้เมืองเดินไปพร้อมกับผู้คนของเมืองได้อย่างสมดุลและยั่งยืนครับ